अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान मेरा नाम नू है मैं थाईलैंड से हूँ अस्सलाम वालेकुम ค่ะวันนี้มาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่กะ่อนจะไปฟังคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอต่อจากตอนที่แล้วนะคะตอนแรกและตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะและเรื่องที่เราจะพูดนะคะเป็นเรื่องต่อจากตอนที่แล้วนะคะเรามาเริ่มตอนแรกเลยค่ะนั่นก็คือนะคะทำไมนะคะผู้ชายปากีนะคะถึงต้องเป็นผู้นำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขวัญก็เคยพูดไปในคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วนะที่ผ่านมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปากีสถานนะคะคือ 99% เลยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขานับถือศาสนาอิสลามกันนะคะและนะคะผู้ชายนะคะที่ปากีสถานนี่นะคะเขาจะเป็นผู้นําส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้นํานะคะคือผู้นําในที่นี้ก็คือเป็นผู้นําครอบครัวนะคะคืออะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะทำโน่นจะไปนี่ไปนั่นนะคะก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่พาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นพ่อนะคะเป็นพี่ชายน้องชายนะคะเป็นลูกชายนะคะก็คือต้องให้ผู้ชายเป็นผู้นํานะคะคือจริงๆแล้วนะคะการที่มีผู้ชายนะคะเป็นผู้นํามันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจนะคะและรู้สึกปลอดภัยนะคะคือเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยถ้ามีแบบผู้ชายไปด้วยอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นพ่อเป็นพี่ชายเป็นสามีเป็นน้องชายเป็นลูกชายไปด้วยอย่างเงี้ยคือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็จะอุ่นใจไปในระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยอ่ะก็แบบมีคนพาไปนะมีเพื่อนมีคนประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าคือสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เป็นคนที่แบบพาเราไปแล้วช่วยเหลือเราได้ทำโน่นทํานี่ง่ายดายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะและอีกอย่างนึงนะคะถ้ายึดตามหลักศาสนานะคะก็คือสมัยก่อนนู้นนะคะเวลาเขาจะทําการเมืองหรือว่าทําอะไรที่แบบสงครามอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเลยนะคะจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้นําในการเมืองนะคะในการออกศึกสงครามอย่างนี้นะคะมีแต่ผู้ส่วชนายผู้ทีหญ่ิงนนะีค่ะค่ะก็จะเป็นแค่กองหนุนนะคะกองหนุนในที่นี้ก็คือช่วยผลักดันช่วยส่งเสริมนะคะช่วยเป็นกําลังใจสําหรับผู้นําสําหรับผู้ชายนะคะที่ไปออกศึกออกรบนะคะสําหรับผู้ชายที่เป็นผู้นําของครอบครัวจะและปขรวะัญมจะายณกนตัั้วนอย่นางะนคะะคะสมมุติว่าในครอบครัวหนึ่งอย่างเงี้ยมีผู้ชายอยู่2คนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นพ่อนะคะถ้าสมมติว่าพ่อนะคะเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยลูกชายนะคะมีคนเดียวนะคะก็ต้องให้ลูกชายนะคะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะและถ้านะคะเขาเป็นสามีของเรานะคะคือการเป็นสามีของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้นําเรานะคะคือทุกอย่างนะคะเราต้องขออนุญาตจากสามีนะคะและนะคะเรานะคะจะมีสิทธิ์มีเสียงก็ต่อเมื่อนะคะเราให้กําลังใจให้คําปรึกษากับเขาเท่านั้นนะคะคือถ้าเขาถามว่าฉันจะทํายังไงดีนะคะคือเรื่องนี้ฉันต้องปรึกษาเธอแล้วแหละอย่างเงี้ยเราก็จะออกความคิดเห็นได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบผงผางขึ้นไปพูดขึ้นไปว่าโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าเราเอาแต่ใจอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติสามีนะคะให้เกียรติความเป็นผู้นําของเขานะคะไม่ใช่ว่าจะไปพูดตัดพ้อพูดตัดบทเขาอย่างเงี้ยคือการเป็นผู้นําบางทีมันต้องการกําลังใจที่ดีนะคะถ้าเราไปพูดแบบนั้นพูดไม่ดีนะคะมันอาจจะทําให้การเป็นผู้นําของเขาเนี่ยนําเรานะคะไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นได้เพนราะะคฉะะนั้นแล้วนะคะคือการเป็นผู้นําของผู้ชายปากีสถานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและนะคะการเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่ปากีสถานอย่างเดียวนะคะผู้ชายที่ประเทศไทยนะคะผู้ชายที่มาเลเซียหรือว่าผู้ชายที่ไหนๆนะคะเขาก็เป็นผู้นําเช่นกันนะคะคือครอบครัวไหนไม่มีผู้ชายถ้ามีแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างไรเสียนะคะก็ถ้ามีผู้ชายนะคะมันจะดีกว่าไม่มีเนพราะะว่านะคะที่ปากีสถานนะคะคือขวัญจะยกตัวอย่างง่ายเลยก็คือตามตลาดนะคะตามห้างร้านค้าหรือว่าที่ไหนๆนะคะตามที่สาธารณะสารออฟฟิศนะคะที่ทํางานนะคะคือมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยค่ะคือแล้วเวลาผู้หญิงเดินไปก็จะประมาณเหมือนแบบแกะดําในฝูงแกะขาวอะไรประมาณนี้นะคะคือผู้หญิงจะออกนอกบ้านน้อยมากนะคะส่วนใหญ่เลยเห็นแต่ผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะคะทําไมปากีสถานผู้ชายถึงอยู่แต่นอกบ้านเยอะมากนะคะคือจริงๆแล้วธุระทุกอย่างนะคะเป็นหน้าที่ของผู้นําครอบครัวนั่นก็คือผู้ชายนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นที่มานะคะว่าทําไมนะคะปากีสถานนะคะถึงให้ผู้ชายเป็นผู้นํานะคะและเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือนะคะในเมืองนะคะที่เป็นอิสลามนะคะทําไมผู้หญิงนะคะต้องรักนวลสงวนตัวนะคะเอาจริงๆนะคะว่าการรักนวลสงวนตัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมี
ทางแยกนะคะพูดง่ายๆนะคือประมาณว่าแบบอาจจะมีแบบบางครอบครัวนะคะเลี้ยงลูกมาแบบทันสมัยนะคะคือไม่ได้เคร่งอะไรตามศาสนาอะไรขนาดนั้นนะคะคือแบบเธอจะทําอะไรก็ได้แต่ขอให้เธอเป็นคนดีอย่างเงี้ยคือบางคนก็ไม่ใส่ผ้าคลุมผมอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่กระโปรงใส่รัดรูปอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะส่วนที่แบบอยู่ในศาสนาคือแบบรักนวลสงวนตัวไหนคือแบบคลุมผมนะคะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆนะคะว่ามันก็มีรวมกันไปแล้วค่ะแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานะคะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินคนอื่นได้นะคะว่าเขาดีหรือไม่ดีนะคะแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเลยนะคะในเมืองที่เป็นอิสลามนะคะที่เป็นมุสลิมนะคะเขานะคะจะแต่งตัวเรียบร้อยมากนะคะผู้หญิงจะแบบอยู่แต่บ้านนะคะรักนวลสงวนตัวนะคะไปไหนมาไหนก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะจะไม่มีแบบเห็นบ๊อบบ๊อบแบมแบมอย่างเงี้ยนะคะไม่มีนะคะก็คือจะประมาณขวัญอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะคะคือการที่เราอยู่แบบนี้นะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เราห่างนะคะจากสายตาที่เรียกว่าไม่ดีนะคะคิดไม่ดีนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมาอีกระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ในเมืองอิสลามมีผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะเป็นที่ต้องการของผู้ชายนะคะซึ่งนะคะผู้ชายนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเขาจะเอาใครสักคนมาเป็นแม่ของลูกของเขานะคะเขาก็ต้องดูแลดูอีกนะคะคือดูนะคะคนเข้าของเขานะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าผู้ชายที่เขาจะเอาผู้หญิงสักคนหนึ่งมาเป็นแม่ของลูกเนาะมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ใช่ว่าเจอใครสวยหน่อยจะเอาอย่างเงี้ยคือพอเอามาแล้วอย่างเงี้ยมีลูกด้วยกันก็เลี้ยงลูกไม่ได้อย่างเงี้ยก็ลำบากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งงานไปแล้วเงี้ยดูแลสามีไม่ได้ไม่ดูแลบ้านไม่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจะเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นแม่ของลูกนะต้องรักนวลสงวนตัวหนึ่งแหละต้องดูแลบ้านได้ต้องทํากับข้าวเป็นต้องดูแลลูกต้องดูแลสามีนะคะต้องแต่งตัวสวยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวสวยแต่เฉพาะออกนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเลือกผู้หญิงนะคะมันก็นะคะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมในเมืองอิสลามนะคะผู้หญิงถึงต้องรักนวลสงวนตัวนะคะและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือผู้ชายปากีสถานจนจริงหรือเปล่านะคะคือนะคะเอาตรงๆนะคะว่าประเทศปากีสถานนะคะก็ไม่ใช่ประเทศที่มีค่าครองชีพสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทุกคนนะคะอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยจะมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะคะว่าความแตกต่างระหว่างระดับคนนะคะมันอยู่แค่ไหนนะคะคือเอาจริงๆนะว่าคนที่เนี่ยนะคะผู้ชายนะคะปากีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นระดับธรรมดานะคะถึงระดับรวยนะคะเขาก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันนะคะคือชุดของผู้ชายปากีนะคะมันจะชุดเหมือนกันนะคะคือเขาจะใส่คือใส่แบบนั้นนะคะมันจะดูดีที่สุดแล้วนะคะคือเป็นเสื้อยาวๆปิดเข่ากางเกงตัวใหญ่ๆแล้วก็มีรองเท้าแบบรองเท้าออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแจ็คเก็ตข้างนอกอย่างเงี้ยนะคือทุกคนจะใส่แบบเดียวกันหมดเลยนะคะคือดูไม่ออกเขาว่าใครจะจนหรือจะรวยนะคะนอกจากว่าเราจะรู้จักครอบครัวเขาหรือว่าได้สัมผัสได้รู้จักเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินเขาได้ว่าจนจริงๆนะคะคือถ้าจนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบต้องขับรถม้านะคะส่งของนะคะแล้วก็แบบอยู่ตามชนบทอย่างเงี้ยนะคะคือนั่นแหละนะคะคือแบบไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับไม่มีรถยนต์ขับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นแหละคืออันนั้นก็ยังแบบใช้ชีวิตแบบสมถะนะคือถ้าจนจริงๆเนี่ยคงจะเป็นขอทานแล้วนะคะคือไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากทํางานขอทานอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคําว่าจนนะคะสําหรับผู้ชายปากีสถานนะคะคือบอกตรงๆเลยว่ามันดูแบบไม่จะบอกว่าไม่คู่ควรก็ไม่เชิงนะคะคือผู้ชายที่เนี่ยนะคะเขาเป็นคนขยันมากนะคะเท่าที่ขวัญเห็นมานะคะคือเขาจะค้าขายเขาจะพยายามทํางานทุกอย่างนะคะที่เป็นเงินนะคะสําหรับดูแลครอบครัวเนาะไม่งั้นก็คงไม่ขึ้นชื่อหรอกค่ะว่าผู้ชายปากีสถานเป็นผู้นํานะคะคือเอาง่ายๆว่างานอะไรนะคะที่มันสุจริตสําหรับพวกเขานะคะเขาจะทํากันหมดเลยค่ะคือผู้ชายนะคะที่เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เลือกงานแม้กระทั่งงานเก็บขยะนะคะคือแบบทําทุกอย่างนะคะที่เป็นเงินนะคะเขาจะไม่เกี่ยงนะคะผู้ชายที่เนี่ยนะคะคือแบบจะบอกว่าจนไม่คู่ควรกับคํานี้เลยนะคะขวัญบอกตรงๆเลยนะคะคือเขาแบบว่าคือถ้าเขาแบบหาเช้ากินค่ําอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาโอเคแล้วนะคือเขาสามารถดูแลครอบครัวดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลเมียดูแลภรรยาและลูกของพวกเขาได้นะคือไม่ได้เรียกว่าจนนะคะไอเนี่ยที่คนให้สำนวนเขาว่าจนนะคะคือเขาแต่งตัวเหมือนคนมอซอนะคะแต่งตัวแบบไม่มีรสนิยมนะคะคนก็เลยแบบมองพวกเขาว่าแบบอุ๊ยทําไมดูไม่ดีเลยอะที่จริงแล้วนะคะการแต่งตัวของเขามันไม่ได้สื่อไปถึงว่าเขาจะไม่มีเงินใช้เขาจะไม่มีบ้านอยู่นะคะคือบางคนนะคะทํางานนะคือแบบคือลุยงานกับลูกน้องอย่างเงี้ยคือแบบเนื้อตัวสกปรกนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือบ้านเขาหลังใหญ่มากอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินเขาได้ว่าผู้ชายที่เนี่ยจะจนนะคะคือเราต้องดูต้องรู้ให้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคําว่าจนสําหรับผู้ชายปากีสถานก่อนให้ไปเลยนะคะว่า
ไม่คู่ควรนะคะนั่นเลยค่ะคือถ้าทุกคนรู้นะคะก็คือถ้าจนจริงนี่คือคงจะเป็นขอทานนะคะนั่นแหละก็คือคําว่าจนสําหรับผู้ชายปากีสถานนะคะและนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปากีสและถานะคนะะคถะ้าใครมีคําถามนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะและนะคะก่อนจะจากกันนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ